สวัสดีครับสปอร์ตครับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นำมาให้ชมกันถึง2คู่ครับเกมแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลส่วนอีกคู่หนึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดเราไปชม11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ดาบิดเดคาเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยดิโก้ดาโลวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายอเล็กซ์เตนเลสสกอตแม็กโทมิเน่เฟรดเจดอนซานโชบรูโน่เฟรนันเดสมาคัสแลสฟอร์ดและคริสเตียโนโรนัลโดขณะที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลมาในระบบ 4-4-1-1 แอรอนแลมสเดลเป็นผู้รักษาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยโทมิยาสึเบนไวท์กาเบียลมากันเยสนูโน่ตาวาเรสกาเบียลมาติเนลลี่โทมัสปาเตโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่เอมิลสมิธโดมาตินโอเดนการ์ดและปีแอร์เอมริกโอบาเมยังไปดูจังหวะแรกของเกมครับอาร์เซนอลเปิดเตะมุมมาแม็กควายโขกบอลเคลียร์มาแล้วก็เป็นสมิธโลซัดด้วยซ้ายครับเอ้าเรียบร้อยครับแหมประตูโล่งๆครับ DKR ลงไปนอนเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ยังไม่มีใครทราบครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาร์เซนอลยิงเข้าไปแล้วครับมาดูภาพช้าโอ้โหเป็นเฟรดครับที่ไปย่ำเท้าของดาบิดเดเคอาร์ครับแล้วก็ล้มลงไปนอนทำให้สมิธโลนี่ซัดเข้าประตูเข้าไปโล่งๆผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วฟังจากห้อง VR ครับสุดท้ายก็ตัดสินให้เป็นประตูครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปริบประตูคืนจากอาร์เซนอลอาร์เซนอลขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่17ครับโอ้โหเปิดตัวมาเฟรดก็แผงลิททันทีครับแต่ว่าเป็นการเหยียบเท้าเพื่อนร่วมทีมครับทำให้ทีมต้องเสียประตูแล้วมาดูจังหวะนี้ครับเจดอนซานโชอยู่ทางกราบซ้ายหลอก1ทีแล้วก็จ่ายเข้าให้เฟรดครับเฟรดตบด้วยซ้ายให้บูโน่เอาเรียบร้อยครับบูโน่ซัดเข้าไปครับแมนยูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับแหมเฟรดแก้ตัวได้ทันครับลูกนี้ตบด้วยซ้ายครับให้บูโน่บอกให้โลกรู้ว่ากูไม่ใช่เซนเจิ้นครับบราซิลของจริงครับผมลูกนี้โอ้โหบูโน่แปรด้วยขวาลอดดักเบนไว้เข้าไปเลยครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลเปิดเตะมุมมาโดยโอเดนการ์ดครับแล้วก็ได้โคครับแต่ว่าเดคาปัดไว้ได้ครับโอ้โหลูกนี้ซูเปอร์เซฟจริงๆครับปฏิกิริยาเหลือเกินจริงๆครับมากันเย็ดขึ้นโคแต่ว่าเดคาปัดไว้ได้ครับแมนยูยังครองเกมบุกได้มากกว่าครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่มาคัสและฟอร์ดครับและฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษแล้วก็จ่ายให้โรนโดซัดเข้าไปเรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับจากคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เป็นประตูที่800ในอาชีพค้าแข่งของตัวเขาเองด้วยครับลูกนี้แปรด้วยขวาบอลเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับลูกนี้บอลอยู่ที่เตลลี่ผ่านเข้ากลางให้โอเดนการ์ดวิ่งเข้ามาแปรไม่เหลือครับอาร์เซนอลตามตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับเอาจนได้ครับโอ้โหไวจริงๆครับคู่นี้แมนยูขึ้นนำนาทีที่52ครับอาร์เซนอลตามตีเสมอนาทีที่54โอ้โห2นาทีเท่านั้นครับแล้วมาดูจังหวะของแมนยูครับเอาลูกนี้เฟสโดนสกัดล้มลงครับโอเดนการ์ดมาเสียบข้างหลังแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้จุดโทษในจังหวะแรกครับก่อนที่ห้อง VR จะสกิดบอกครับทำใครก็ได้ห้ามทำเฟสครับลูกนี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเริ่มต้นจากซีโร่สู่ฮีโร่ครับสำหรับเฟสแล้วก็เป็นโรนัลโดซัดเข้าไปประตูที่801ครับช่วยให้แมนยูเฉือนชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ2ครับแล้วไปต่อกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนฟอร์ดประตูแรกในเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่13ครับบอลอยู่ที่โซนฮึนมินครับโยกหลอก1ทีก่อนจะเปิดไปหน้าประตูครับแล้วก็เป็นอัลสกานอสทำเข้าประตูตัวเองครับแหมท็อตแนมฮอตสเปอร์ออกนำ1ประตูต่อ0ครับลูกนี้ทรงฮุนมินโยกหลอกแล้วเปิดด้วยซ้ายครับแล้วก็กลายเป็นการนอสที่โขกเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับแล้วมาดูในครึ่งหลังครับสเปอร์ได้บอลขึ้นมาแฮร์รี่เคนครับจ่ายบอลให้เลกินลอนเลกินลอนเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษครับแล้วก็ผ่านให้ซนฮึนมินแปรเข้าไปง่ายๆครับ2ประตูต่อ0ครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นาทีที่65ครับแฮร์รี่เคนครับจ่ายให้เลกินลอนแล้วก็ผ่านกลับมาให้ซนฮึนมินครับสุดท้ายก็จบเกมครับสเปอร์ชนะไป2ประตูต่อ0ครับติดตามชมคลิปฟุตบอลไฮไลท์พรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี